วันนี้อาจจะมีอีกหนึ่งเกมที่มันไม่แพ้กันนะคะาการเจอกันของบุรีรัมยูเนเต็ดแล้วก็ลำคูนพอริเออร์แต่ที่น่าสนใจก็คือบอสเก่าของบุรีรัมค่ะเขาจะต้องกลับมาเยือนถิ่นเก่านั่นก็คือกามาค่ะฟุตบอลรีเวอร์ไทลีกเย็นวันนี้มีแข่งกัน4คู่นะคะคู่ไฮไลท์ค่ะก็คือ สนามช้างอารีนานะคะบริรัมยูเนเตดจากฝงของตารางนานนะคะแนนค่ะจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลำพูนบริเอร์ที่นำทัพมาโดยกาม่านี่แหละค่ะคซึ่งลำพูนอยู่อันดับ13ของตารางคะแนนนะคะก็ต้องการคะแนนเพื่อลุ้นหนีโซนตกชัน้นโซนท้ายตารางจะแข่งขันกันเย็นวันนี้6โมงเย็นค่ะความพร้อมของเจ้าบ้านอย่างบริรัมกันหน่อยนะคะกุนซือคนปัจจุบันอย่างมาซาทาดาอิชิอิก็ยังพาทีไม่แพ้ใครในรายการนี้ในทุกรายการด้วยก็เลยว่าได้นะคะ เกมล่าสุดในศึกช้าง FA ฟเอคัพเมื่อกลางสัปดาห์เอาชนะแพ้ยูเนเตดทีมจากลีกสองไปได้5-2สภาพทีมนะคะอาจจะต้องรอ,รอเช็คความฟิตของกรันคาลซิที่เจ็บจากนัดที่แล้วว่าจะสามารถลงเป็นตัวจริงในเกมนัดน,นี้ได้หรือเปล่าแต่ว่าเช็คความฟิตแค่คนเดียวค่ะคนอื่นๆพร้อมลงสนามไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือติดโทษแบนก็ตั้งแต่ผู้รักษาประตูเป็นศิวรักษ์นะคะตำแหน่งอื่นๆพันษาสุลาก้า นรบดินเทียรทรสุพชัยสุพนักสองแนวรุกต่างชาติก็พร้อมลงสนามไม่ว่าจะเป็นดุมบุญาแล้วก็วูสเิสนะคะโดยกุนซืออย่างอิชิอินะคะเขาก็บอกว่านักเตะในทีมเนี่ยมีวินัยในการฟื้นฟูสภาพร่างกายของตัวเองและมันเป็นสิ่งสําคัญมากๆที่จะรักษาสภาพร่างกายให้ฟิตสมบูรณ์ตลอดเวลาเกมนี้เล่นในบ้านจะพยายามทําผลงานให้ดีให้แฟนบอลได้สนุกได้ประทับใจและมีความสุขไปด้วยกัน ส่วนประเด็นที่ผู้สื่อข่าวถามว่าแล้วยังไงล่ะเพราะว่ากุนซื้อของคู่แข่งอย่างกาม่านี่เขาเคยคุมบุรีรัม,มากาอ uh. ซึ่งอิชิอีเขาก็บอกนะคะก็มองว่าการที่กาม่ามเคยคุมบุรีรัมเนี่ยไม่ได้มีผลกับเกมนัดนี้นะเพราะว่าบุรีรัมในตอนนั้นก็เปลี่ยนไปเยอะมากจนมาถึงนัดตอนนี้แต่อย่างไรก็ตามนะคะ สมสรประสาทสายฟ้าก็ยังมีอีกหลายอย่างที่จะต้องปร,ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้ดียิ่งกว่าเดิมอ,อยากจะถามอิชิอินิดนึงนะคุณจะพัฒนาอะไรอีกคะตอนนี้ก็ไม่มีใครสู้กได้ไม่มีใครอยากสู้แล้วอนอกจากนั้นอิชิอิก,ก็บอกต่อนะคะว่าพอใจกับผลงานของลูกทีมทุกๆุกคนแต่มี3คนที่ทําผลงานได้ยอดเยี่ยมและแบบประทับใจเป็นพิเศษมีเทียรทรและสุภชยัยรวมถึงสุพรันรทบ ก็ถือว่าเป็นคนที่โชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมจริงๆนะ <c oughs> แต่เราประทับใจหนึ่งอย่างคือเป็นนักเตะไทยนี่แหละ <c oughs> <c oughs>